่วงสิงห์เมืองเชียงใหม่คำว่าขวงมีความหมายว่าลานกว้างตามภาษาถิ่นเหนือขวงสิงห์อนุสาวรีย์คุ้มสิงห์หรือขวงสิงห์ชัยมงคลสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2344ในสมัยพระเจ้ากาวิละได้โปรดให้สร้างสิงห์ปูนปั้นสีขาวยืนขึ้นไว้คู่หนึ่งณบริเวณที่ลานโล่งกว้างอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ตามคัมภีร์ลานทองของเมืองเชียงใหม่เขียนไว้ว่าพระยากาวิละสร้างรูปสิงห์คู่นี้ไว้เป็นสิงหนาฏแก่เมืองอนุสาวรีย์คุ้มสิงห์จึงเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่สืบมาอนุสาวรีย์สิงห์นี้มีสิงห์ทำด้วยปูนปั้นยืนอยู่ในซุ้ม2ตัวตัวหนึ่งหันหน้าไปทางด้านทิศเหนืออีกตัวหนึ่งหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกการสร้างสิงห์นั้นมีความเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่สามารถปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองจากศัตรูที่จะมารุกรานเดิมทีคงมีแต่ตัวสิงห์ยืนตระหง่านทั้ง2ตัวคงสร้างอาคารคลุมตัวสิงห์เมื่อต้นรัตนโกสินทร์ในเวลาใกล้เคียงกับที่ขวงช้างเผือกรวมทั้งซ่อมแซมบ่อน้ำกำแพงและบันไดในคราวเดียวกันนี้ต่อมาคราวฉลองเชียงใหม่ครบ700ปีพ.ศ. 2539จึงมีการบูรณะอีกครั้งพร้อมกับปรับปรุงสภาพแวดล้อมและขุดคูน้ำล้อมรอบอนุสาวรีย์สิงห์ไว้จนสวยงามดังปัจจุบัน